สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับในการร้อยได้นะฮะถ้าท่านใดนะครับเคยร้อยได้เข้ากับเข็มนะแล้วเจอปัญหานะครับ1เรื่องสายตา2มือไม่นิ่งนะครับก็อาจจะหมดไปนะครับถ้าได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่ะเรามาดูเข็มกันก่อนนะครับก็เข็มนะครับไว้สำหรับเย็บผ้าก็จะประมาณนี้นะครับมีรูนะแล้วก็ร้อยได้สามารถร้อยได้เข้าไปนะครับเพื่อทำการนำไปเย็บนะในอุปกรณ์ต่างๆอย่างส่วนตัวนี้ผมมันก็เหยียดยากหน่อยนะครับต้องใช้ฝีมือนิดนึงโอเคนะครับผมถ้าเข็มตัวเนี้ยมันใหญ่นะครับมันก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับในการร้อยนะเพราะว่าดูเห็นไหมหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยเห็นนะครับในอินเทอร์เน็ตนะที่เอาได้วางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเอาเข็มมาครับแล้วถูไปซ้ายขวานะครับเห็นไหมแล้วมันจะนูนขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดึงมันก็ร้อยได้แล้วแต่นะครับเจ้าตัวเนี้ยรูมันใหญ่นะผมเห็นผมก็เอ้ยมันเป็นวิธีที่ดีอ่ะนะครับเห็นในต่างประเทศนะพอผมมาลองครับกับเจ้านี่ฮะโอ้โหถูจนมือลอกมันก็ร้อยเข้าไม่ได้นะครับอ่ะก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะจะทำยังไงนะเพราะว่ามีปัญหามากเลยนะครับแม่นะครับที่บ้านแกก็ชอบซ่อมกางเกงให้พ่อนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็ชอบนำกางเกงไปให้ซ่อมนะครับถ้าเจอเข็มลักษณะนี้นี่โอ้โหเล็งกันครึ่งวันนะครับเอาล่ะคราวนี้ก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะคลิปก่อนหน้านี้เราก็ปอกสายไฟคนดูเยอะแยะเลยสายไฟครับผมสายทองแดงนะครับสายทองแดงเนี่ยมันมีลักษณะเส้นเล็กนะครับซึ่งเท่ากับเส้นผมเราเลยอะนะฮะเห็นไหมเฮ้ยมันเป็นตัวช่วยนะในการทำให้เราร้อยเข็มได้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเดี๋ยวปอกสายใหม่เลยนะนะครับเห็นไหมพอปอกเสร็จนะครับเราจะได้ลักษณะนี้นะเสร็จนะครับทำให้มันเหลือสายเดียวนะครับโอเคนะครับทำให้มันเหลือสายไฟนะครับหรือสายทองแดงเนี่ยฮะให้มันเหลือเส้นเดียวนะครับเสร็จแล้วนำมาเสียบเข้าไปนะครับในรูของเข็มนะฮะเสียบเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเสียบเข้าไปแล้วนะให้นำได้นะครับมาวางบนสายไฟนะครับหรือสายทองแดงของเรานะฮะแล้วก็พับนะครับพับลงมาเลยนะครับพับลงมาเลยนะครับเสร็จนะครับนี่นะครับให้ถอยหลังลงมานะกลับเข้ารูเดิมนะครับแล้วก็ดึงครับเสร็จแล้วครับร้อยได้ง่ายแค่นี้เองครับผมโอเคครับต้องขอจบคลิปร้อยได้ง่ายๆสไตล์ผมช่างแบงค์ DIY ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ายังมีสาระดีๆอื่นๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามนะฮะตรงนี้นะฮะป้ายสีแดงนี้นะครับแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับง่ายๆครับ